็คือเกม Labyrinth of Galleria นะครับ The Moon Society ซึ่งเกมนี้มีขายทั้งบน Nintendo Switch นะครับแล้วก็มีขายทั้งบนตัว Steam เนาะตัว Steam เนี่ย899นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Nintendo Switch น่าจะ 1,500 มั้งโดยประมาณนะ 1,500-1,600 แถวๆนี้นะครับผมรู้ไหมไม่เคยเล่นมาก่อนนะแนวดันเจียนนะครับก็คือตะลุยดันเจียนนะก็เล่นไปเนี่ยครับตอนนี้2ชั่วโมง30นาทีแล้วนะครับเข้มข้นอยู่นะครับติดเลยนะเล่นปุ๊บก็ติดเลยนะวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันประสบการณ์สัมผัสแรกนะครับว่าสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวเนี้ยมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับแล้วก็น่าซื้อมาเล่นหรือเปล่านะอย่างแรกเลยที่คุณจะต้องทำใจนะครับก็คือประมาณชั่วโมงแรกอะโอ้โหอ่านแหลกนะเขาก็เล่าทั้งเนื้อเรื่องเนาะจะมี learning curve ประมาณนึงมันจะมีอะไรให้แบบต้องเรียนรู้เยอะเหมือนกับเขาจะอธิบายทุกอย่างประมาณนึงอะแล้วก็เหมือนกับเล่นไปเรียนรู้ไปนะก็เป็นพาร์ทเนื้อเรื่องใช่ไหมแล้วก็จะมีพาร์ทที่เราสร้างนักรบนะเป็นพับเพ็ดนะเป็นหุ่นกระบอกนะครับขึ้นมาบอกว่าเป็นหุ่นกระบอกแต่จริงๆก็คือเป็นอวตารแหละซึ่งเราสามารถตั้งชื่อได้นะ เขาบอกว่ามีตั้ง40กว่าตัวเลยนะ40กว่าคนนะครับโมสแตทต่างๆได้นะเพื่อเอาไปลงดันเจียนนะครับพาร์ทสุดท้ายก็คือไปลงดันเจียนเนาะเก็บของฆ่าสัตว์ประหลาดทำนองนี้นะครับตอนแรกอะที่ลุงแมวเล่นอะคือเวียนหัวมากเลยเพราะว่าลุงแมวไปดูไอ้ตัวที่มันเดินในดันเจียนนะที่มันเป็นเหมือน FPS อ่ะมุมมองบุคคลที่1นะแล้วโอ้โหไม่ไหวนะเวียนหัวนะครับแต่ว่าพอเล่นไปสักพักก็รู้ว่าอ๋อจริงๆอ่ะเขาไม่ได้มองตรงนั้นกันนี่นาเพราะมันจะแบบสับสนวุ่นวายเนาะแผนที่เป็นหลักนะแผนที่2มิตินี่แหละแล้วก็บางทีก็หันไปดูในดันเจียนบ้างแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะลองเล่นอ่ะลองดูในวิดีโอนี้ก็ได้ว่าคุณโอเคไหมนะแต่ว่าหลักๆตาแนะนำว่าน่าจะอยู่ที่ตรงแผนที่2มิติมากกว่านะครับผม RPG Turn Base เนาะตีกันอย่างเงี้ยความมันของมันก็คือตะลุยดันเจี้ยนไปเรื่อยๆเราพยายามจะหาใช่ไหมว่าของที่เราต้องไปเก็บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับหรือว่าสัตว์ประหลาดที่ต้องไปตีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็จะเจอศัตรูหลากหลายใช่ไหมต้องใช้ความสามารถพิเศษไอ้ลูกแมวเพิ่งเล่นไปนิดเดียวนะ2ชั่วโมงกว่าสำหรับเกมแนวนี้น่าจะน้อยมากนะครับแต่ว่าก็รู้สึกได้ถึงความมันแล้วไปเรื่อยๆอ่ะไปเจอของนะไปเจอสัตว์ประหลาดแล้วก็ตอนตีกันมันก็จะมีสัตว์ประหลาดที่เราสู้ไม่ชนะนะก็ต้องใช้ท่าไม้ตายอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวละครต่างๆก็สีสันสดใสเนาะมีการพากย์ก็อันนี้ก็ดีเลยนะคือมันก็แก้เบื่อได้ในส่วนของเนื้อเรื่องอะนะแต่ลุงมายังคิดว่าถ้าเกิดใครที่ชอบสายพกพานะแล้วก็คุณสู้ราคาไหวนะเกมนี้เนี่ยถ้าเล่นบนสวิชก็น่าจะสนุกอยู่นะเพราะว่ามันไปเรื่อยๆครับแล้วก็น่าจะหลายสิบหลายร้อยชั่วโมงได้เล่า first impression มาก็ลังเลว่าเอ๊ะเพราะว่าสตรีมมันลองได้2ชั่วโมงใช่ไหมเราจะเก็บไว้หรือว่าจะคืนดีแต่ว่าพอเล่นไปรู้สึกว่าเฮ้ยเกมใช้ได้ครับเกมสนุกอยู่นะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเก็บไว้ดีกว่าครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าชอบตะลุยดันนะชอบ turn based นะครับตีมอนสเตอร์แอคชั่นสะใจรัวๆเลยเนี่ยนะแล้วก็คาแรคเตอร์น่ารักสดใสนะครับก็น่าลองนะน่าลองอันนี้ก็แนะนำเกมนี้นะ Labyrinth of Galleria นะครับ The Moon Society โอเคเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับลุงแมวไปแล้วสวัสดีครับ